ดาห์นี้ Unseen Delicious จะพาไปชิมอาหารในแบบสตรีทฟู้ดและร้านอาหารสุดหรูพร้อมกับแขกรับเชิญสาวสวยคนเก่งคุณแพรดวงกมลเวลปุระเวอร์เกนเซนจะพิเศษขนาดไหนไปชมกันเลยตอนนี้แพรนะคะทำงานบริษัท E-Square PR Total Solution ค่ะเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เมื่อว่างจากการทำงานทุกครั้งเนี่ยแพรก็จะทำอาหารแล้วก็เข้าครัวทำขนมเสมอค่ะตอนนี้แพรก็ยืนอยู่หน้าร้านแดงส้มตำนะคะอยู่หลังยูเซ็นเตอร์ค่ะซอยจุฬา48ค่ะวันนี้นะคะเมนูที่แพรแนะนำเนี่ยมาทีไรก็จะต้องสั่งเลยเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยค่ะคอหมูย่างแต่ที่นี้เนี่ยคอหมูย่างเขามีความพิเศษนะคะเขาจะเอาไปหมักกับข้าวคั่วค่ะแล้วก็มีพริกป่นแล้วก็งาค่ะส่วนเมนูที่2นะคะที่ร้านส้มตำแดงมาแล้วจะต้องลองเลยเนี่ยก็คือนี่เลยค่ะยำไก่ทอดค่ะไก่ทอดเนี่ยจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในค่ะแล้วพอมาราดกับน้ำยำที่เข้มข้นแล้วก็ไม่เผ็ดมากแล้วก็มีมะม่วงซอยเนี่ยนะคะเข้ากันมากเลยค่ะมาทีไรก็จะต้องสั่ง2จานนี้ที่ร้านส้มตำแดงทุกครั้งเลยค่ะร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ตรงตลาดสามย่านค่ะซึ่งเปิดมานานมากตั้งแต่สมัยแพรเรียนหนังสือที่มหาลัยจุฬานะคะคณะนิติศาสตร์ค่ะแล้วก็ยังติดตามมาทานที่ร้านนี้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะเดินผ่านมาแค่3คูหานะคะก็จะมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวการ์ตูนเจ๊โหดค่ะสังเกตง่ายๆนะคะก็จะมีการ์ตูนเรียงขายอยู่หน้าร้านค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามคณะนิติศาสตร์จุฬาที่แพรเรียนอยู่ค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยวันนี้เนี่ยมีจานที่แนะนำค่ะนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวน้องไก่นะคะแล้วก็ใส่หมูแดงค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นกรอบเส้นเล็กแห้งอันนี้เนี่ยนะคะแทนที่เขาจะใส่ซีอิ๊วดำเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำพะโล้ของน้องไก่เนี่ยใส่ราดไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็คลุกคลิกค่ะนี่ค่ะน้องไก่เปื่อยมากเห็นไหมคะยุ้ยจานนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำบ้างค่ะมาม่าต้มยำหมูสับนะคะอันนี้ค่ะความพิเศษคือหมูสับเนี่ยเป็นแผ่นเลยค่ะแล้วก็รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมคราวนี้เนี่ยมาลองทานร้านอาหารฝรั่งกันบ้างค่ะร้านชื่อ The Cup นะคะอยู่ที่ตึกเล็กรัชดาค่ะเป็นอาหารอังกฤษสไตล์โฮมเมดค่ะเดี๋ยวลองไปชิมกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนขนมปังอบชีสนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นอาหารทานเล่นคือก่อนที่จะทานอาหารจริงเนี่ยจะชอบสั่งอันนี้มาแชร์กับเพื่อนๆค่ะสำหรับคนที่ชอบชีสนะคะจะต้องลองสั่งจานนี้เลยค่ะอร่อยมากนี่ค่ะเมนคอร์สนะคะจานนี้คือสเต็กรอสซินี่นะคะคือจะเป็นเนื้อแล้วก็มีตับห่านอยู่ข้างบนค่ะเอาไปย่างแล้วก็ราดด้วยซอสเห็ด red wine sauce นะคะชอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายมื้อนี้นะคะด้วยขนมหวานแสนอร่อยค่ะเครปเชอรี่นะคะแป้งเครปบางสอดไส้ด้วยคัสตาร์ดซอสกับซอสเชอรี่ทานคู่กันกับไอศกรีมวานิลาที่ไม่หวานเกินไปสำหรับร้านอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ Honeymoon and Travel TV Magazine นะคะและสัปดาห์หน้านะคะ Unseen Delicious จะพาคุณผู้ชมไปทานร้านอาหารอร่อยอร่อยที่ไหนอีกเนี่ยต้องติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ Honeymoon and Travel TV Magazine นะคะวันนี้หนิงพามาร่วมงานเปิดตัวบาร์เคลื่อนที่ประสบการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะที่นิรมิตเอเชียทีค The Riverfront ย่านเจริญกรุงแห่งนี้ให้เป็น Dome of Light ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจัดงานกันถึง13วัน13โชว์งานนี้บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดได้นิรมิตความอลังการแล้วก็ความสุดยูนิคในครั้งนี้เนี่ยเป็นระดับโลกเลยทีเดียวให้กับแบรนด์แสงโสมค่ะด้วยการที่รวมเอา3สุดยอดมืออาชีพแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะกิจค่ะในงานนี้เนี่ยเราใช้ชื่องานว่าแสงโสม Move Bar ค่ะก็จริงๆเป้าหมายของเราทั้ง3คนคือสร้างประสบการณ์ที่เราเรียกใช้คําว่ายูนิคนะคือแปลกใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ซึ่งคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เขาลืมไม่ลงทั้งในแง่ของสถาปัตยกรรมในแง่ของประสบการณ์ทางดนตรีนะฮะหรือในแง่ของอาหารเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทั้ง3คนพยายามที่จะถ่ายทอดมาให้ทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยได้มีความสุขสนานร่วมกันMove Barเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์อะไรที่
ผมบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับเรามันก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเราย้ายห้องอาหารไปที่ทุกๆที่เลยในจังหวัดที่เราจะไปกันก็จะมีทั้งภูเก็ตพัทยาขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับผมความจริงมันค่อนข้างแยกออกจากกันยากนะเพราะว่าเวลาที่คนเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาสัมผัสทีละอย่างหรอกทั้ง3อย่างมันมาพร้อมกันสวัสดีครับพวกเราแทชูคัลเลอร์ครับผมวันนี้เป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติพวกเรามากขนาดนี้นะครับก็รู้สึกว่าแปลกดีที่จะมีอะไรที่มันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นที่ฮือฮาครับการเปิดตัวแสงโสมมูฟอบาในครั้งนี้นะคะถือเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่เลยจริงๆค่ะสมกับเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซเลยนะคะที่แสดงให้ใครๆได้รู้ว่าคนไทยนั้นตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยล่ะค่ะสมกับเป็นสโลแกนของแสงโสมนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานในครั้งนี้และแสงโสมมูฟอบายังจะมูฟเปิดประสบการณ์ไปอีก4จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นและพัทยาค่ะสัปดาห์หน้าห้ามพลาด Honeymoon Talk คู่รักนางแบบนายแบบสุด Exclusive Cindy และ Byron Bishop กับทริปสุดประทับใจที่ประเทศจอร์แดน Travel and Living สัมผัสเสน่ห์สุดชิคที่ถนนข้าวสารกับคุณพ่อหนุ่มลูกครึ่งคนนี้กันต่อตามติดไลฟ์สไตล์เที่ยวชิมอาหารแบบ Unseen Delicious กับคุณแมทสวิทเอื้อศักชัยปิดท้ายด้วยปาร์ตี้สุด Exclusive ที่ Wine Pub โรงแรม Pullman King Power กรุงเทพทั้งหมดที่นี่ Honeymoon and TravelTV Magazine